ขอฝากชาแนลของน้องชิชาทีเฮดด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับไลฟ์ล็อกแล้วก็พวกเกม Minecraft นะผมก็ใครสนใจก็กลับก็เข้าสมัครได้ครับกด Subscribe กันได้สุดลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปตอนนี้ไปดูคลิปกับผมกันเลยนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับที่จะมาทำใครจะมาทำคลิปรีวิวแอดออนนะครับเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าไดโนม็อบแอดออนนะครับเป็นแอดออนที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงม็อบหนึ่งตัวให้กลายเป็นไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งผมว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับถามว่าม็อบตัวที่ถูกเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมขอเปลี่ยนมุมมองก่อนแป๊บนึงโดยที่ม็อบตัวนั้นก็คือหมูนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของหมูนะครับทำให้หมูมันดูเป็นแบบให้หนูกลายเป็นไดโนเสาร์นะผมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเจติกยิ่งใหญ่มากนะครับทุยไม่ใช่จริงๆก็แค่แอดออนนั่นแหละนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะหน้าตาเป็นยังไงครับผมนี่นะฮะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ตัวสีเขียวๆน่ารักน่ารักนะฮะไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กนะฮะจริงๆเหมือนไดโนเสาร์เหมือนจะคอใหญ่แต่ว่าเป็นตัวเล็กนะฮะนี่คือตัวเอ็มทีของมันแล้วนะก็ของม็อดนี้ก็คือตัวแค่นี้นะเพราะว่าหมูไซส์ประมาณนี้ก็น่าจะพอดีแล้วนะฮะอย่างผมคิดว่าไซมันก็พอดีนะผมว่ามันน่ารักด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างนึงครับเราสามารถที่จะขี่มันได้นะครับผมนะฮะการใช้ซัตเดิลนะครับแล้วก็เอากับสติ๊กคู่วิทานะครับซึ่งผมโจทย์อีกอย่างนึงเจ้าเนี่ยมันมีความพิเศษอีกเรื่องนึงที่มันต่างจากหมูนะครับนั่นก็คือ HP ของมันครับผมโดยที่ HP ของมันนะครับมีค่าเท่ากับ100 HP หรือ50หัวใจให้ที่คุณเห็นนะครับผมนี่นะฮะถือว่าเป็นม็อบที่อึดมากๆนะครับตีแบบถ้าเอามือเปล่าตีนี่ตีกันเป็นหวัดนะครับไม่ถึงหรอกผู้เล่นก็ตีนะถือว่านานอยู่นะผมเกือบจะเท่าไอรอนโกเลมเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่แบบยอดสำหรับไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเก่งกล้าอะไรมากแต่ความอึดของมันก็ไม่เป็นสองรองใครแล้วก็นี่ก็เป็นการรีวิวทั้งหมดในแอดออนนี้ครับเพราะว่าแอดออนนี้จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ว่ามันน่ารักดีต่อไปจะเป็นวิธีการสอนลงนะครับว่าแอดออนนี้ลงยังไงโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นคลิปสอนลงแอดออนไดโนเสาร์นะครับจริงๆต้องมาทำคลิปนี้เพราะว่าวิธีการโฟลเดอร์โครงสร้างโฟลเดอร์มันซับซ้อนนิดนึงก็ต้องใช้วิธีการลงที่มันขั้นตอนมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมโอเคจะมาเริ่มกันเลยสิ่งแรกคุณต้องทำนะก็คือมีแอปนี้ก่อน ES File Explorer ก็เป็นแอปเดียวที่ผมชอบใช้นั่นแหละแล้วคุณเลื่อนหน้าจอไปทางด้านนี้แล้วไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณคุณจะพบว่านี่เป็นไฟล์ซิปที่คุณดาวน์โหลดมาจะชื่อว่า Dino Mock Add On นะครับนั้นกดไปที่ตัวไฟล์ซิปนี้กดเลือก ESF Viewer สำหรับคนที่ขึ้นมาจะพบว่ามันมีโฟลเดอร์1โฟลเดอร์จะนำเข้ามาในโฟลเดอร์นี้ก็จะพบว่ามี2โฟลเดอร์อยู่ข้างในนี้นะครับสิ่งที่ผมจะคุณทำก็คือออกไปจากหน้านี้แป๊บนึงนะฮะแล้วก็กดตรงนี้จากนั้นกดแตกไฟล์แล้วกดตกลงไปเลยนะฮะทีนี้ก็รอให้มันแตกไฟล์ก่อนนะครับผมนะฮะเอาให้แตกไฟล์จนเซตนั่นเองจากนั้นถอยกลับมาอีกทีนึงนะครับก็จะพบว่าจะมีโฟลเดอร์ Dino Mock แอดออนขึ้นมานะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์อีกรอบหนึ่งก็จะพบว่ามันมี2โฟลเดอร์เนี้ยนะครับสิ่งแรกผมให้คุณทำก็คือกดค้างที่โฟลเดอร์นี้ก่อนแล้วกดเพิ่มเติมกดไปที่ย้ายไปที่จากนั้นเลือกให้ลืมเลือกโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าเกมส์คอมโมแจงแล้วก็แวร์เวลแพ็คแล้วกดตกลงนะครับผมไฟล์ก็จะหายไปนะครับทีนี้ก็ทำเหมือนกันกับนี้แต่คล้ายกันให้เรากดค้างแต่ที่มันลงต่างกันเพิ่มจุด3จุดเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่ย้ายไปที่ก็ไปที่ Folder Game Combo Jang จากนั้นให้คุณเลือกไปที่ Resource Pack นะครับแล้วกดตกลงนะครับผมโฟลเดอร์ทั้งหมดก็หายหมดแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนการเอามอดเข้าในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้สำหรับคนก็คือปิดแอปนี้ไปแล้วไปที่ตัวเกมของเรากันนะครับพอตัวเกมของคุณมาแล้วนะครับไปคุณเข้าไปที่ setting จากนั้นไปที่ global resource นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาก็หานี่ผมก็จะมี dino add on ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะเพื่อให้ add on มันเพื่อให้ไอตัวรีลอพักของ add on นี้ทำงานนะครับแล้วก็กดปิดไฟล์นะครับผมนี่ก็รอก่อนนะผมให้มันรันตัว resource pack นะครับแต่ว่านี่ก็ยังลงไม่เสร็จนะฮะก็ต้องมีขั้นตอนต่อไปนิดนึงนะครับจากนั้นคุณไปชี้เพลย์นะสมมติคุณก็ต้องการสร้างโลกใหม่ใช่ไหมสิคุณต้องทำ create new world นะครับแต่ว่าคุณสร้างโลกปกติมันนี้ก็ยังไม่ทำงานนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปที่ behavior pack นั้นก็กดตัวนี้ขึ้นไปผมแล้วกด continue ไปนะครับนี่แบบนี้
แล้วกด create ตรงนี้ก็คือการสร้างโลกที่ใช้ add-on นี้ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าโลกอื่นจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้โลกที่มันมีอยู่แล้วอ่ะใช้ได้ทํายังไงใช่มั้ยเดี๋ยวก็จะบอกให้ฟังทําไงสมมุติว่าคุณต้องการที่จะใช้มอดแอดออนไดโนเสาร์ในโลกนี้นะครับคุณจะต้องกดไปที่ดินสอของโลกนั้นนะฮะจากนั้นเลือกไปที่ Behavior Pack นะครับจากนั้นกดไปที่ไดโนแล้วกดที่ไดโน Behavior Pack เหมือนกันนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับผมถ้าใครที่เป็นโลกเซิร์ฟเวอร์เพียวๆมันจะขึ้นมาว่าถ้าคุณใช้แอดออนนี้จะทําให้ Behavior Pack ทําให้ achievement ที่จากโลกนี้ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวกดปิดไปก็คือเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันช้าเฉยก็ช่างมันเถอะก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่องมากกด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย